บอกยาอิบาดีอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำเลวและคนที่ทำชั่วยาอิบาดีอัลลอฮีนัสรฟูอัลอันฟุซิมโอ้บรรดาบ่าวของข้าที่ได้อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายที่ได้ทำเลวทั้งหลายที่ได้ทรยศทั้งหลายบ่าวของข้าที่ได้ทำชั่วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกพวกนี้ทำไมอัลลอฮ์เรียกอีกว่าละตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์เจ้าทั้งหลายอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องตรงนี้อย่างเดียวเลยละตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์เจ้าอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ประโยคนี้ผมพูดถ้าวันนี้ประโยคนี้มนุษย์พูดพี่น้องทิ้งกลางทางเลยแต่ผู้ที่พูดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าของเองพี่น้องฉันทำซินายาอัลลอฮ์ฉันขโมยยาอัลลอฮ์ฉันทำเลวทุกอย่างยาอัลลอฮ์คนถามว่าอาจารย์ผมจะตะบัดได้อีกเหรอผมค้าผมเสพผมไม่ละเมิดไม่เอาเลยเรื่องศาสนาผมจะตะบัดได้อีกเหรออาจารย์อายะเดียวทำให้ท่านมีชีวิตขึ้นละตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องหะดีษกุดซีมายัมอีย่าบนอาดัมโอ้ลูกของอาดัมเอ้ยโอ้มนุษย์เอ้ยเลาอะตัยตันีหากเป็นพวกเจ้ามาหาข้าด้วยกับความบาปความผิดที่เต็มแผ่นดินอัลลอฮฺอักบาร์เยอะมากมากยาอัลลอฮฺเยอะมากมากยาอัลลอฮฺแต่เจ้าขออภัยโทษต่อถ้าเจ้ามาด้วยความผิดเต็มแผ่นดินนะอัลลอฮฺบอกอะไรพี่น้องนบีพูดอะไรในอดีตก็ได้สิข้าก็จะไปหาเจ้าพร้อมการอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นกันซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เราะห์มะตความเมตตาของอัลลอฮ์มีเยอะกว่าความโกรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอินนะเราะห์มะติตักลิบุกอดบีแท้จริงความเมตตาของข้ามันมีมากกว่าความโกรธของข้าอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราพี่น้องบ่าวอัลลอฮ์ชั่วเหลือเกินพี่น้องผมเชื่อว่าผมก็ชั่วและผมเชื่อพี่น้องก็ชั่วเหมือนกันหากวันนี้อัลลอฮ์เอาความเด็ดขาดของอัลลอฮ์เป็นหลักเกณฑ์ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจนจบด้วยความอาเดนเราทั้งหมดจะไปนรกจิบรีนอะลัยฮิสสลามเมื่อเห็นนรกแล้วได้ยินว่าทำแบบไหนจะได้เข้านรกจิบรีนบอกกับอัลลอฮ์ฉันกลัวและกันยาอัลลอฮ์จะไม่มีบาปของอัลลอฮ์แม้แต่คนเดียวจะรอดพ้นจากนรกนรกของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์มีความเมตตาดูสิพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านแล้วยังไงกลับตัววันสุดท้ายอัลลอฮ์ยังรับเลยลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครหมดหวังนอกจากคนเขาและคนจาฮิลและกาฟิรีนตอนนั้นเราหวังเสมอชั่วยังไงก็หวังเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์นะพี่น้องพี่น้องอิสติกฟารนะพี่น้องพี่น้องขอโทษอัลลอฮ์นะพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์นะสุญูดอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าสุญูดครั้งแรกในการทิ้งละหมาดมาเป็น10ปีของเราพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมฮิญาบผืนแรกพี่น้องจำได้ไหมกระโปรงยาวครั้งแรกพี่น้องจำได้ไหมถุงเท้าคู่แรกท่านจำได้ไหมนิกอบผืนแรกท่านจำได้ไหมกี่คนที่ไม่เคยใส่มาเลยพี่น้องสุดท้ายได้มาใส่ผ้าดาวะผ้าฮิญาบได้ทุกครั้งที่พี่น้องสวมใส่นะมองกระจกนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้ท่านคนรวยกว่าเราเยอะพี่น้องคนสวยกว่าเราก็มาก
คนดีกว่าเราทั้งตระกูลก็เยอะแต่อัลลอฮ์เลือกท่านไม่เลือกครับแล้ววันนี้กี่คนพี่น้องที่ถอดอันนี้ออกอัลลอฮ์ให้เขาใส่แล้วเขากลับถอดมันทิ้งอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในอามะแล้วเขากลับโดดมันออกไปพี่น้องที่ไหน